เนาะเสาครูจะนำพาพวกหลานี้มาแต้มฮูกต่อเนาะมาสร้างฮูกว่าแต้มฮูกต่อซึ่งในฮูกดังกล่าวนี้จะมีแกนเครื่องคือนี้บ่คือกับฮูกที่1แม่นบ่ซึ่งฮูกนี้จะมีแกนเป็นรวงนอนหรือว่าแกนนอนนั่นเองเนาะดังนั้นเขาจะมีวิธีแต้มฮูกแนวใดเนาะเขาจะมีวิธีแต้มฮูกคือกะแนวใดเขาจะกะจังใดเนาะในการแต้มฮูกอ่ะพวกหลานมาติดตามเมืองเสาครูเลยเด้อเนื่องจากว่าสาวครูนี้จะเริ่มแต้มจากจุดนี้หาจุดนี้เป็นบอกตามตัวอย่างที่เพื่อนให้มาดังนั้นสาวครูก็หมายเม็ดไว้เนาะแล้วเอาไม้บรรทัดขีดต่อแบบนี้เริ่มจากจุดนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นสาวครูจะแต้มจากจุดนี้ถึงจุดนี้จะมีจะเท่ากับเนาะ4ตากะโลเนาะ1 2 3 4เฮาก็มานับเลย1 2 3 4แบบเก่าหั่นแหละเนาะก็จะมานับแบบนี้แต่ขีดต่อใส่จากจุดนี้หาจุดนี้เท่ากับ2ตากะโลเฮาก็นับ1 2 2ตากะโลเฮาก็ขีดต่อใส่แบบนี้นี่บ่เฮาก็จะได้ภาคส่วนคือกันกับตัวอย่างจากนั้นเฮาอีกได้ภาคส่วนนี้นี่บ่เฮาก็นับเบิ่งเนาะตัวอย่างนี้เฮาก็จะตากะโลก็คือ1 2ก็มานับ1 2เนาะหมายเม็ดไว้ก็ดีเนาะแล้วก็ขีดต่อใส่กันแบบนี้เออเฮาก็จะได้จุดนี้จากนี้เฮาอีกได้ภาคส่วนนี้เฮาก็จะตากะโลนับตัวอย่างคือเก่า1 2 3แล้วก็มานับของเฮาที่เฮาแต้ม1 2 3เนาะแต้มแบบนี้เฮาก็จะได้ภาคส่วนตามที่เฮาต้องการบัดนี้เสาครูจะแต้มจากจุดนี้หาจุดนี้มันเท่ากับ2ตากะโลอันนี้ก็เท่า2ตากะโลเช่นเดียวกันคือ1 2เนาะเฮาก็ขีดใส่กันเลยแบบนี้แม่นบ่จากเฮาได้จุดนี้แล้วบัดนี้นะเขาอยากได้ภาคส่วนนี้หาภาคส่วนนี้ดิเขาก็จะตากะโลนับคือเก่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นบ่เขาก็มานับตัวนี้เป็นบ่นับตัวนี้เลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะเขาก็มานับนับอยู่เสียเดียวกันจักยาวเลยเนาะสำหรับภูมินี้นี่เฮาก็จะได้ภาคส่วนนี้แม่นบ่จากเฮาได้ภาคส่วนนี้แล้วเฮาจะมาแต้มภาคส่วนใดต่อไปบัดนี้นะจากภาคส่วนนี้แล้วเนาะเฮาจะมาแต้มภาคส่วนนี้หานี้เท่ากับจักตากะโลเฮาก็นับแต่นี้ลงมาเท่ากับ2แม่นบ่เฮาก็นับแต่นี้นี่นะ1 2เส้นเดียวกันแม่นบ่ก็หมายไว้จากเฮาได้ภาคส่วนนี้แล้วเฮาจะมาเอาแต่นี้หานี้แม่นบ่นับคือกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9เอาขนาดตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวนี้แม่นบ่เฮาก็ขีดต่อใส่กันแบบนี้นี่เฮาก็จะได้ขึ้นแบบนี้แม่นบ่จากเฮาได้จุดนี้แล้วแม่นบ่เขาจะมาแต้มต่อจุดนี้หาจุดนี้เท่ากับเท่าไรตากะโลตัวอย่าง2แม่นบ่เฮาก็เท่ากับ2เช่นเดียวกัน1 2เนาะนี้เดี๋ยวได้จุดนี้หาจุดนี้เฮาก็ต่อใส่ขีดต่อจากจุดนี้หาจุดนี้เท่ากับจากตากะโลนับเนาะ1 2 3 4แม่นบ่เฮาก็นับไปจากนี้1 2 3 4พอดีเป๊ะเลยแม่นบ่ขีดต่อใส่กันเมื่อเฮาได้ภาคส่วนนี้แล้วเป็นโตแล้วแม่นบ่เป็นโตซัดเนาะโตหยังก็แล้วแต่ให้พวกหลานคำนึงมึงเองว่ามันโตอีหยังเนาะหลังจากนั้นเฮาจะมาแต้มตัวนี้เท่ากับตากะโล1จากจุดนี้หาจุดนี้จากจุดนี้หาจุดนี้แล้วเฮาก็มาขีดต่อสิกันแบบนี้นี้เฮาก็จะได้ฮูกที่เฮาต้องการคือกันเลยแม่นบ่ถ้าเฮาพับเกียนนี้มาพับใส่กันนี้พับเส้นเกียนนี้ฮูกดังกล่าวนี้จะเท่ากันและเสมอกันบอกง่ายๆก็คือเท่ากันเนาะเป็นแนวใดพวกหลานเข้าใจบ่สำหรับกิจกรรมในข้อที่3นี้เนาะสาวครูหวังว่าพวกหลานคงเข้าใจเนาะเพราะว่ากับบ่มีหยังยากในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ให้พวกหลานนี้ข้อ3จนฮอดข้อที่4นี้ให้พวกหลานแต้มต่อเด้อสาวครูจะแต้มให้เป็นตัวอย่างคือ2ข้อและส่วนสีนี่ให้พวกหลานไปทาสีใส่ให้คือกันกับที่สาวครูทาเนาะส่วนเวียกบ้านเนาะสาวฮูกจะให้พวกหลานแต้มฮูกคืนก็คือฮูกที่1เนาะฮูกที่2ฮูกที่3แล้วก็ฮูกที่4ฮูกที่เหลือนะเนาะให้พวกหลานแต้มแล้วทายฮูกมาส่งให้สาวครูและที่สําคัญน่ะทาสีพร้อมเด้อ
เออสาวผู้ให้เป็นตัวอย่างหวังว่าพวกหลานคงเข้าใจเนาะสำหรับบทเรียนมื้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะสนั่งสาวผู้ขออวยพรใส่ให้พวกหลานนี่ตกจงตั้งใจทำเรียนเด้อเป็นเด็กที่ดีของครูอาจารย์และกับพ่อแม่ท่านผู้ปกครองเนาะและที่สำคัญรับฟังความพ่อแม่เฮ็ดเรียกซอยเพิ่นเนาะและเป็นเด็กความรู้และก็อย่าลืมโทรศัพท์หลายรักษาสุขภาพของตนเองแลมาข้อนี้สาวผู้กับบุญนี้อย่างหลายขอจบขอขอบใจเนาะ